ศรีนครินทร์ที่ร่วมเป็นวันยินดีต้อนรับคณะกรรมการเขตพื้นที่นะครับที่สละเวลาไปประเมินนักเรียนของโรงเรียนปีที่แล้วเราก็ได้ส่งนะครับแล้วเราก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนางสาวริสาใจดีในปีนี้เราก็อยากจะนำเสนออีกหนึ่งคนนะครับขออนุญาตแนะนำนะคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการของเรานั้นได้รับการแต่งตั้งมาจากหน่วยงานหลายหน่วยนะฮะแต่ละท่านก็จะมีประสบการณ์ในการประเมินอยู่หลายปีนะครับครับเริ่มต้นจากท่านซ้ายมือขออนุญาตให้แนะนำตัวเองนะฮะเชิญครับความสำเร็จของหญิงไม่ได้หมายความว่าเขาต้องสอบเข้าฮาร์วาร์ดได้เขาต้องเป็นหมอเขาต้องเป็นอะไรแต่ขอให้เขาเป็นคนดีแล้วเขาก็จะมีความสุขเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนดีเขาคิดดีเขาจะทำทุกอย่างบนพื้นฐานของการคิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบและบนพื้นฐานของความถูกต้องความดีงามนี่คือความภูมิใจที่เขาเป็นคนคิดดีเราดีใจที่เรียกเขามาแล้วเขาเป็นแบบนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับผมว่าสิ่งที่ผมภูมิใจก่อนที่สุดเลยครับคือไม่ใช่รางวัลอะไรเลยจริงๆรางวัลเป็นผลพลอยได้จริงๆนะคือที่ภูมิใจคือเขาหนึ่งคือทัศนติของเขามันจะอย่างที่คุณแม่บอกถูกต้องเลยว่าความเป็นคนคิดบวกแล้วก็กีฬาทำให้เขารู้จักพ่ายแพ้แล้วก็สิ่งที่สองที่ภูมิใจของเขานอกจากทัศนคติที่ไม่ได้กล่าวมาคือสมรรถนะการใช้ชีวิตซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันสำคัญการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีสมรรถนะในการใช้ชีวิตเช่นหนึ่งคือรู้จักคนว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้อารมณ์ร้อนคนนี้อารมณ์ดีคนนี้คิดอย่างนู้นคนนี้คิดอย่างนี้คือถ้าเขาเข้าใจคนเนี่ยว่าเขา
ล้วก็สิ่งที่สำคัญสิ่งสุดท้ายคือเขาคนที่จัดการยากที่สุดแล้วก็มีความสามารถในการจัดการกับคนต่างๆเกือบหนึ่งคน